อ่ะโอเคได้แล้วเป็นโฮสต์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรียกชื่อก่อนเนาะตอนนี้นะคะที่อยู่ที่หน้าจอแล้วก็เปิดกล้องอยู่นะคะก็จะสวัสดีครับครูครับครับครับก็จะมีน้องครูนะคะน้องนัทนะคะน้องปินน้องต้นน้องอัดเนาะแล้วก็น้องครีมปานานะคะแล้วก็มาวินนะคะออก้านะคะพอร์ตนัชชาเห็นแต่เก้าอี้แล้วก็นาวาแล้วก็ทามนะคะบีนาต้นน้ำซาเฟียนะคะลาลาน่านะคะน้องนายพรอยย่านะคะน้องเอิร์นคุณเห็นแค่เก้าอี้อยู่ตอนนี้แล้วก็ซอนย่านะคะน้องเบนซ์นะคะเตเต้กีต้าอันดานะคะแล้วก็ซาเฟียนะคะตอนนี้แสดงว่ามีนักเรียนเข้าเรียนอยู่27คนนะคะมีครูฝนกับแอดมินรวมกันก็กลายเป็น29คนนะคะครูฝนครับแอดมินคือใครอ่ะครับอะไรลูกแอดมินคือใครอ่ะครับแอดมินคือใครเดี๋ยวค่อยมารู้ตอนเปิดเทอมคือความลับหรือครับใช่คือความลับบอกไม่ได้หรือว่าเขาเป็นนักศึกษาโรงงานตอนเปิดเทอมหมายถึงว่าตอนโรงเรียนเปิดนะหรอคะใช่พอโรงเรียนเปิดลูกค่อยมาถามว่าใครเป็นแอดมินคะเห็นไหมคนที่เป็นแอดมินเขาจะไม่เปิดเผยตัวตนใช่ไหมลูกใช่ค่ะที่ในโลบอกแอดมินในฟรีไฟล์อะอะไรนะแอดมินในฟรีไฟล์เหรอไม่ใช่ฟรีไฟล์อะไรเหรอพูดเรื่องเกมเหรอเลยนะนั้นอ่ะโอเคนะคะเมื่อวานครูฝนก็ได้ดูที่ทำแบบฝึกทดสอบไปนะคะก็บางคนยังมีเนาะเดี๋ยวครูฝนจะส่งให้แก้ไขนะคะบางคนนะก็คือข้อที่สองใหญ่ลูกเขียนแค่โจทย์มาแต่ยังไม่ได้แสดงวิธีทำมานะคะแต่ว่ามีประมาณคนสองคนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเรายังเหลืออีกแค่3หน่วยแล้วนะคะเหลือแค่3หน่วยแล้วนะคะก็จะจบเนาะตอนนี้เราเรียนผ่านพ้นไปทั้งหมด10บทแล้วนะคะ10บทแล้วเนาะก็ยังเหลือเรื่องของการวัดและก็จำนวนที่มีค่ามากและก็เป็นสรุปเนื้อหาที่เรียนทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีแนวโน้มเนาะที่อาจจะได้มาโรงเรียนนะคะแต่ครูขาไงคะต้องใช้สมุดสีส้มใช่ไหมอ่ะคะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมที่ทำแบบทดสอบเมื่อวานขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวครูฝนจะให้นักเรียนช่วยครูฝนตรวจแล้วกันเดี๋ยวครูฝนจะเฉลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกชื่อถามนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเขียนคะแนนไว้ก่อนเลยนะคะวันนี้ให้ทำแค่1หน้าวันนี้ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นหน่วยใหม่ตอนปีใหม่เลยนะคะมีใครเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวแล้วบ้างผมเตรียมตัวไปเล่นแล้วครับอ๋อเตรียมตัวไปเล่นเตรียมตัวจัดงานวันปีใหม่แล้วครับโอ้โหอยากไปจังเลยไปบ้านต้นน้ำได้กินข้าวแล้วก็ได้จุดพลุครับโอเคครับโอ้โหน้องตามเก่งจังเลยไปทําบุญเหรอลูกคุณครูคะทำบุญที่วัดแล้วก็ไปทําบุญด้วยครับตอนเช้าที่ตลาดโอเคคุณครูคะทําบุญที่วัดชัยมงคลชัยมงคลอ๋อโอเคที่สงขลานี่ใช่ไหมลูกใช่ครับโอเคครับใช่ครับพระบุรุษครับโควิดหายแล้วเพราะจะไปนั่งรถไฟครับอ้าวน้องเบมไปตั้งเต็มนั่งรถไฟใช่ไหมค่ะก็แสดงว่ามีหลายคนเลยนะที่เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวเนาะในช่วงปีใหม่นะคะก็ขอนักเรียนเที่ยวอย่างมีความสุขเนาะค่ะน้องนีนายังไม่ทำมันนั้นนะคะแบบทดสอบอะค่ะเพราะว่าเบอร์วา
พี่นาว่าไงกีตาร์เช้าเรียนไหมครับอะไรนะตอนเช้าเรียนไหมครับตอนเช้าเรียนไหมครับพรุ่งนี้เหรอใช่ครับพรุ่งนี้ไม่มีเรียนแต่ว่าเขาให้ทำกิจกรรมในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมปีใหม่นะคะให้สำหรับนักเรียนนะในพรุ่งนี้เราก็จะไม่มีเรียนนะคะเราจะทำกิจกรรมแค่2ชั่วโมงก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะโอเคไหมดีใจไหมไม่ต้องเรียนดีใจค่ะดีใจค่ะดีใจที่ไม่ต้องเรียนนี้ตาชาไปเที่ยวไม่ใช่โควิดอยู่ทางนู้นระวังทางนี้เลยนะครับโอ้ถ้าไปเที่ยวต้องระมัดระวังนะต้องใส่แมสให้มิดชิดเลยนะก็จะคุยไปมิดชิดภูเขาแดงมาแล้วครับอ๋อโอเคที่ไหนอ่ะภูเขาแดงนั้นพ่อแพครับอ๋อครับพ่อน้องดินบอกว่าภูเขาแดงไหมครับภูเขาเคยเห็นน้ำตกด้วยครับโอเคน้ำตกใช่ไหมมาวินไปเที่ยวน้ำตกเหรอข้าไม่เคยเห็นข้าเคยเห็นน้ำใสมากเลยครับที่น้ำตกเห็นไหมครูขาน้องเบนไปตั้งแคมป์ค่ะอ๋อไปตั้งแคมป์ที่ไหนคะที่ทะเลค่ะเคยไปดูง้อป่าที่ชะตูครับปูรู้ไหมครับตอนนั้นอาจารย์ไปที่น้ำตกถึงปีนี้อาจารย์ขอ1ชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะสนุกมากๆ5ชั่วโมงถึงไม่ลงถึงไม่ขึ้น7ชั่วโมงเลยครับโอเคแล้วเป็นไข้ไหมไม่ครับโอเคก็ทุกคนก็สนุกเนาะปานาไปไหนเอ่ยเมื่อกี้ปานายังไม่ได้พูดเลยไปบ้านคุณยายค่ะที่ไหนลูกที่พัทลุงค่ะอ๋อที่พัทลุงครูคะต้องเคยไปพัทลุงกับปทมเมทัลครับโอเคพัทลุงก็อยู่ใกล้สงขลานิดเดียวเนาะครูครับมันต้องนั่งรถไฟนะครับจะไปเที่ยวทะเลครับอ๋อที่ไหนครับที่ใกล้ๆโรงเรียนครับอ๋อที่หาดชลาทัศน์นี่ใช่ไหมนัชชาไปเที่ยวสงขลาค่ะนัชชาไม่ต้องเที่ยวก็ได้สงขลานั้นเที่ยวทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมอยู่หน้าวัดน้ำกระจายครับอะไรนะน้องภูมันเป็นพัทยาครับจริงเหรอภูปังครับพัทยาเลยเหรอภูครับครับพัทยากับหน้าวัดน้ำกระจายอะไรไกลกว่าครับพัทยาไกลกว่าเยอะเลยพัทยาเลยกรุงเทพไปอีกลูกตอนแรกนั้นพ่อเฒ่าต้นไปทำงานที่กรุงเทพครับชลบุรีครับคุณครูใช่พัทยาอยู่จังหวัดชลบุรีนะคะเลยกรุงเทพไปอีกลูกโอเคภาคติ 2,000 เมตรครับอะไรครับกีตาร์กีตาร์ไปเที่ยวกีตาร์ไปเที่ยวบ้านเพื่อนครับไปจุดพลุที่นู่นครับอ๋อไปจุดพลุที่นู่นเหรอแล้วอย่าเล่นเลยพลุอันเขาไม่ใช่เล่นนี้มันอันตรายใช่ไหมครับแต่ว่าพ่อต้นให้จุดพลุครับเพราะว่าพ่อต้นจะจับมือด้วยครับโอเคได้ถ้ามีผู้จะเล่นกระทะครับเพราะว่าเคยเล่นมาบ่อยแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะใครจะไปเล่นพลุเล่นอะไรนะเล่นมือเหตุต้องมีผู้ปกครองครับแต่น้องพูดจุดพลุที่หาดใหญ่นะครับมันจะมีไฟไหมครับอะไรนะลูกไฟมันจะไหม้ไหมครับโอ้ไฟมันจะไหม้ไหมมันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเล่นเป็นหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นที่ครูฝนบอกว่าถ้าไม่เล่นได้เนี่ยจะดีมากเลยเราเคยเห็นข่าวใช่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยบางคนไม่เคยดูข่าวนะแต่ว่ามันเป็นของเล่นที่ต้องเรียกว่าเป็นของเล่นที่อันตรายแล้วกันนะคะเป็นของเล่นแต่ว่าเป็นของเล่นที่อันตรายเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเล่นจะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะแล้วมือเราจะร้อนมันจะร้อนเนาะมันมีผู้หลายแบบนะคะเป็นของเล่นของผู้ใหญ่ครับฉันเล่นเป็นค่ะโอเคพร้อมที่จะเรียนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเจอกิจกรรมห้องนี้เลขของขวัญไหมกิจกรรมนั้น
มีครูครับแล้วครูวาดรูปนี้ด้วยครับโอเคสวยมากเลยดูเหมือนไก่กระตากเลยไอรอนแมนครับคุณครูใช่ไก่กระตากไอรอนแมนเหรอนั้นไก่ครับต้องหัวมันเมื่อเกมเอวอยู่ครับก็ไก่ย่าแมนครูฝนมองยังไงเป็นไก่อ่ะไอรอนแมนเหรอตัวมันเหมือนไก่ค่ะเห็นไหมแสดงว่าไม่ใช่แค่ครูฝนที่มองเป็นไก่แสดงว่าหลายคนเลยใช่ไหมมองเป็นไก่ใช่ไหมเมื่อกี้สวัสดีครับผมชื่อว่าเอกแมนอ๋อโอเคอ่ะโอเคพร้อมเปิดสมุดเมื่อวานนะคะเดี๋ยวข้อไหนที่นักเรียนถูกต้องเนาะให้นักเรียนกาถูกเป็นไหมกาถูกเป็นครับกาถูกแบบนี้กาถูกแบบนี้ถ้าแบบนี้กาผิดนะคะโอเคเนาะในสมุดใช่ไหมครับในสมุดที่ครูฝนให้ทำเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวช่วยครูฝนตรวจแล้วก็เดี๋ยวบอกคะแนนครูฝนด้วยนะโอเคในสมุดสีส้มหรือว่าในสมุดในสมุดที่เขียนที่ครูฝนให้ที่ครูฝนให้ครูนีมสอนแทนเมื่อวานน่ะลูกอ๋อค่ะโอเคที่ครูนีมสอนแทนครูฝนเมื่อวานน่ะนะคะครูฝนเขียนคะแนนไว้ให้แล้วเนาะเมื่อวานนะด้านบนนี้มี7ข้อ7คะแนนนะคะส่วนด้านล่างนี้3คะแนนนะคะเป็นการแสดงวิธีทำเนาะเจอยังลูกเจอแล้วค่ะวันนี้พลอยย่าไปเรียนที่ไหนอ่ะรู้สึกว่าพลอยย่าจะเปลี่ยนสถานที่นะไปบ้านแม่เท่าค่ะอ๋อไปบ้านแม่เท่าแล้วหรอไปเร็วจังเลยนะไปเพิ่งเมื่อวานอ๋อไปเพิ่งเมื่อวานไปเมื่อวานใช่ไหมลูกค่ะนี่แสดงว่าพลอยย่าไปเที่ยวทะเลแล้วที่ปากพนังอ่ะโอเคเราเป็นการหาคำตอบ2ขั้นตอนขึ้นไปนะคะก็คือการหาคำตอบในวงเล็บก่อนใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เขียนเฉพาะคำตอบใช่ไหมเมื่อวานนะคะอ่ะข้อที่1 15-8ข้อตอบคุณฝนครับถามค่ะครูครับครับ3ค่ะเท่ากับ3เท่ากับ3ค่ะติดเน็ตกระตุกโอเคแป๊บนึงเน็ตกระตุกแป๊บนึงลูกเพราะว่าทุกคนค้างอยู่ตอนนี้โอเคน่าจะมาแล้วอ่ะโอเคทีนี้เราหาคำตอบในวงเล็บก่อนก็จะเอา 15-8 ก่อนใช่ไหมคะทีนี้15-8เนี่ยมันเหลือ7ทีนี้นำ7ไปลบ4ต่อก็จะเหลือคำตอบก็คือ3ค่ะคือ3นะคะใครถูกก็การถูกคุณครูคะให้เขียนในสมุดใช่ไหมอะครับไม่ใช่ให้เขียนที่ให้ทำเมื่อวานอะลูกเฉลยมาถูกที่ครูฝนให้ทำที่ครูนีมให้ทำเมื่อวานอะลูกวันนี้ครูนีมให้ลูกทำเมื่อวานนะคะวันนี้ครูฝนเฉลยเอาละต่อไปเราหาคำตอบในวงเล็บก่อนก็คือ11-6เพราะฉะนั้น11-6เหลือ5นะคะทีนี้ก็นำ9บวกกับ5คำตอบที่ได้ก็จะเป็น14ใครถูกก็ขีดถูกใครผิดก็กาผิดเลยนะคะกาผิดก็คือกากบาทนั่นเองนะคะนะ11-6ก็เหลือ5นะคะทีนี้เอา9บวก5ก็จะเป็น14นะคะคำตอบที่ได้ข้อนี้ก็คือ14นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะมีใครเรียกครูฝนมั้ยไม่มีอ่ะโอเคต่อไป16-9เราหาคำตอบในวงเล็บก่อน16-9จะเหลือ0ค่ะ0ครับเหลือเท่าไหร่16-9ศ
ูนค่ะศูนย์ค่ะศูนย์เนาะคุณครูฝนค่ะลบเก้าเหลือเจ็ดครูฝนเฉลยเสร็จเลือกสอนน้องปานาแบบบวกเลขแบบสองหลักได้ไหมอะคะบวกลบเก้าจะได้อัพแกรมค่ะเจ็ดนำลบกับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะปานาพูดใหม่สิลูกพ่อผู้ฝนเฉลยเสร็จค่ะผู้ฝนน่ะช่วยทบทวนหมวกเลข2หลักให้น้องปานาได้ไหมคะค่ะได้ได้ลูกขอบคุณค่ะมาค่ะอ่ะโอเคไปต่อ9 16 ลบ 9จะเหลือเท่าไหร่ลูก16 ลบ 9 เหลือ9ค่ะ16 ลบ 9เหลือ9เหรอ7ครับเหลือ7ใช่มั้ยทีนี้เอา7 ลบ 7ก็จะเหลือ0ครับ0ค่ะเหลือ0นะคะข้อนี้เนาะต่อไป17 ลบ 9จะเหลือปุ๊บๆๆๆเหลือ8ครับเหลือ8นํา8ต่อไปนำ8ไปบวกกับ1ก็จะเป็น9ครับ9ครับ9เป็น9นะคะ9ครับต่อไป9บวก9เป็น18ใช่มั้ยลูก18ไม่กล้าบวก9ทีนี้นำ18ลบ7จะเหลือเท่าไหร่11ค่ะ11ครับนะคะต่อไปข้อที่6 8บวก8เป็น16 16บวก8เป็น20 4ค่ะ24นะคะต่อไป19ลบ10จะเหลือ9เอา9ไปลบ8ก็จะเหลือ1นะคะโอเคอ่ะ7ข้อลองนับคะแนนดูซิว่านักเรียนได้เท่าไหร่ใครได้7ก็เขียน7แล้วก็วงกลมเอาไว้นะคะอย่างเช่นครูฝนได้7คะแนนอ่ะครูฝนก็เขียนไว้7นะคะได้7คะแนนค่ะโอเคเดี๋ยวครูฝนจะถามท้ายชั่วโมงนะว่าใครได้เท่าไหร่เนาะนะคะข้อที่1ย้ำใหม่อีกทีนึงข้อที่1ตอบ3ข้อที่2ตอบ14ข้อที่3ตอบ0ข้อที่4ตอบ9ข้อที่5ตอบ11ข้อที่6ตอบ24และก็ข้อที่7ตอบ1นะคะโอเคใครได้กี่คะแนนเขียนเอาไว้เลยนะคะเขียนเอาไว้นะต่อไปไปข้อที่2บ้างนะคะมีโจทย์อยู่1ข้อมีโจทย์มีใครไม่ทันบ้างมีใครยังกดไม่ทันมีไหมหัวจะลบแล้วนะแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวคอยงักกดเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวคอยเพื่อนแป๊บนึงนะใครยังกดไม่ทันตรวจเลยลูกคุณครูครับถ้าถูกหมดคะแนนเท่าไหร่อ่ะครับถ้าถูกหมดหมายถึงว่าทั้งข้อข้างล่างด้วยใช่ไหมครับ10คะแนนลูกครูครับมันมี8ข้อครับใช่8ข้อ8ข้อแต่10คะแนนเสร็จแล้วใช่ไหมต้นเสร็จแล้วผลขอลบนะงั้นนะมีใครยังไม่ทันอีกบ้างมีไหมนอกจากต้นไม่มีแล้วผลลบเลยต่อไปข้อที่2นะคะอันนี้เห็นไหมผลเขียนไว้แล้วว่าข้อนี้นี่ผลให้3คะแนนให้3คะแนนเนาะไม่ใช่1คะแนนนะเพราะเป็นการแสดงวิธีคิดนะคะข้อนี้เขาบอกว่ามีรถอยู่1,000หายไป8คันต่อมาซื้อมาอีก2คันมีรถทั้งหมดกี่คันนะคะก่อนที่เราจะไปหาคำตอบได้เนี่ยเราต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ก่อนเนาะอย่างเช่นข้อนี้ก็จะเป็นมีอยู่12ขายไปก็คือลบใช่ไหมลูกลบ8ใส่วงเล็บก่อนเขาบอกว่าต่อมาซื้อมาอีกแสดงว่าซื้อมาอีกต้องเป็นบวกแล้วล่ะบวกด้วย2ใช่ไหมลูกต
่อไปแสดงวิธีคิดของนักเรียนส่วนใหญ่เลยนะครูฝนจะทำให้ดู2แบบละกันที่นักเรียนทำมานะคะอ่ะไปแบบที่1ถ้าใครทำแบบที่1เหมือนที่ครูฝนเฉลยก็ให้การถูกนะคะแล้วก็เขียนไว้เลยว่า3คะแนนนะคะอ่ะไปคิดในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเอา12ลบ8ก่อนนะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะคิดไดอะแกรมนะคะแต่ที่เยอะที่สุดคือการแยกตัวหน้านะคะก็คือแยก12ออกมานั่นเองนะคะเราจะแยก12ออกมาเป็น2กับ10นะคะและก็นํา10ไปลบ8นะใส่บ้านให้มันนิดนึงนะคะทีนี้10ลบ8เนี่ยจะได้เท่ากับ2นะคะต่อไปเอา2บวกกับ2กลายเป็น4นะคะและก็นํา4ไปบวก2ด้านหลังตัวนี้ต่อนะคะคำตอบที่ได้ก็จะเป็น6หน่วยของมันคือคำว่าคันเพราะฉะนั้นจะต้องใส่คออนคันไปด้วยคอแผ่นอากาศนคันนะคะอันนี้คือแบบที่1อ่ะไหนใครทำแบบที่1ก็คือแยกตัวหน้ายกมือสิมีน้องครีมมีน้องนายน้องเอิญน้องมาวินซอนย่าและใครอีกอันนี้มีคาชามีบีนามีต้นน้ำมีน้องต้นมีน้องอัดและก็น้องอัดไม่ได้ทำเหมือนครับอ๋อโอเคผู้ฝนมองเป็นใครอะเมื่อกี้และก็มีแค่นี้หรอที่แยกตัวหน้าลาลาหน้าค่ะลาลาหน้าด้วยน้องพอสภูกิจด้วยใช่ไหมลูกค่ะอัชชาด้วยนะคะโอเคปานาค่ะปานาด้วยนะคะทีนี้มาแบบที่2บ้างที่นักเรียนทำนะคะแบบที่2ที่นักเรียนทำกับแยกตัวหลังก็คือแยก8ออกมานะคะต่อไปอันที่2ที่นักเรียนทำมาก็จะเป็นการแยกตัวหลังก็คือแยกเลข8ออกมานั่นเองนะคะแยก8ออกไปให้12 2เพราะว่า12ลบกับ2จะเหลือ10เพราะนั้นไดอะแกรมเราต้องทำให้เป็น10นะคะทีนี้8แยกออกไปแล้ว2ก็จะเหลือ6ใช่ไหมคะต่อไปเอา10กับ6มาลบกันก็จะเหลือ4ต่อไปนํา4บวกกับ2ที่อยู่ตัวด้านหลังต่อก็จะได้คำตอบเป็น6คันนะคะอันนี้เป็นแบบที่2น้องอัดทำแบบนั้นครับน้องอัดทำแบบนี้เนาะไหนใครทำแบบนี้ยกมือขึ้นมีน้องอัด1คนแล้วก็มีผู้ใดอีกทำไม่เหมือนนั้นครับพี่ทำกับน้องอาดที่ไม่เหมือนทั้งสองครับแบบพ่อเหรอโอเคถ้าเหมือนน้องอาดครับโอเคแสดงว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่นักเรียนทำน้อยกว่าวิธีแรกเดี๋ยวถามตินละกันตินบอกว่าตินไม่ทำทั้งสองแบบนี้เลยเดี๋ยวตินคุณครูคะว่าไงลูกเขาก็ทำไม่เหมือนอันแรกค่ะไม่เหมือนคอนโดพูไม่เหมือนครับคุณครูเขาก็ทำอันเหมือนอันแรกค่ะคอนโดพูแยกครับคุณครูเดี๋ยวแป๊บนึงทีละคนลูกเดี๋ยวมาฟังของน้องตินก่อนตินบอกว่าตินทำไม่เหมือนเดี๋ยวมาฟังตินซิเป็นยังไงของตินตินใช้วิธีอะไรเอ่ยเอา12ครับทำยังไงนะเอา12เขียน12ครับนี่ยังไงเขียนแล้ว12แล้วยังไงต่ออธิบายมาดูสิทำหลังคาด้านล่าง12ครับแล้วยังไงต่อด้านหลังเป็น10ครับด้านหลังเป็น10ด้านหน้าด้านเป็น2ครับแล้วยังไงต่อเอา10ลบ8ครับค่ะเท่ากับ2ครับแล้วยังไงต่อ
เอาสองไปบวกกับสองครับได้เท่าไหร่ได้สี่ครับแล้วก็เอาสองด้านหลังแปดครับเอาสี่เอาสองเอาสองอีกเอาสองอีกอันนึงมาบวกกันเท่ากับหกครับแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าเหมือนวิธีแรกสิงั้นแสดงว่าเหมือนวิธีแรกที่ครูฝนเฉลยไปคำตอบที่ได้ก็คือ16ใช่ไหมลูกใช่ครับคำตอบที่ได้คือ6ใช่ไหมใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นทีนี้ขอฟังของน้องครูอีกน้องครูว่าน้องครูไม่เหมือนไหนลองบอกดูซิไม่เหมือนยังไง ในวงเล็บก็คือแยกครับอะไรนะในวงเล็บน้องครูแยกครับแยกยังไงเอ่ยถ้าวงเล็บก่อนครับทำยังไงนะแยก12ครับแยก12เป็น2กับ10เป็น2กับ10ทำไมคุณครูไม่เขียนครับมันยังนิ่งอยู่เลยครับก็คุณฝนไม่เขียนเลยคุณฝนฟังก่อนว่าเป็นยังไงน้องครูแยก12ออกเป็น2กับ10ได้ยังไงต่อลูกแล้วเอา10เป็นลบ810เป็นลบ8เหลือ2เหลือ2แล้วก็2มาบวก2 2มาบวก2เป็น4เป็น4ชักบวก2ลงมาแล้วก็ชักบวก2ลงมาชักบวก2ลงมาบวก2เป็น4บวก2เท่ากับ6เท่ากับ6แสดงว่าใช้วิธีแรกเหมือนกันก็คือวิธีแยกตัวหน้าถูกไหมลูกถูกครับถูกนะโอเคแสดงว่ามีไดอะแกรมทั้ง2แบบเลยนะคะก็คือมีทั้งแยกตัวหน้าและก็แยกตัวหลังนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ6ถ้าใครถูกตามที่ครูฝนเฉลยเมื่อกี้ก็ให้คะแนนตัวเองได้เลยกี่คะแนนคะข้อนี้3ครับคะแนน3คะแนนเพราะฉะนั้นเอาคะแนนรวมกันด้านบนกับด้านล่างว่าได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะคะทีนี้ก็เขียนเท่ากับเอาไว้อย่างเช่นครูฝนได้10คะแนนครูฝนก็เขียนว่าเท่ากับ10แล้วก็หน้าจอครูฝนค้างค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนรวมคะแนนเอาไว้นะคะเดี๋ยวครูฝนขอเรียกถามนะว่าแต่ละคนได้กี่คะแนนนะคะครูฝนขออนุญาตนะขออนุญาตเขียนคะแนนก่อนบทที่10เนาะบทนี้ครูฝนจะได้ลงในนู้นเดี๋ยวขอเรียงลำดับเลยละกันนะคะเดี๋ยวครูฝนขอเรียกทีละคนนะเดี๋ยวครูฝนถามใครเปิดไมค์บอกนะคะว่าได้กี่คะแนนนะคะถือว่าครูฝนเชื่อใจทุกคนละกันคนแรกน้องครูได้กี่คะแนนน้องครูหายไปไหนลูกผิดข้อครับผิดข้อหนึ่งครับผิดข้อหนึ่งน้องครูผิดข้อได้10คะแนนใช่ไหมน้องครูผิดข้อ7ครับน้องทั้งหมดมันกี่คะแนนครับโอเคแสดงว่าได้9คะแนนค่ะน้องครูผิดข้อ10คะแนน10คะแนนค่ะข้อบานาได้10ค่ะน้องครูผิดข้อนี้ใช่ไหมน้องครูก็ได้10ครับใช่ค่ะคือน้องปินแป๊บนึงครูฝนถามน้องครูเขาลอกโจทย์ผิดอะค่ะอ๋อโอเคจากเครื่องโอเคค่ะน้องครูลอกโจทย์ผิดไปข้อนึงก็เลยคิดมาผิดใช่ไหมลูกด้านบนข้อด้านบนเอ้ยข้อด้านบนข้อด้านบนอ่ะข้อละ1คะแนนใช่ไหมลูกมี7ข้อเป็น7คะแนนนะคะส่วนด้านล่างเป็น3คะแนนเพราะฉะนั้น7กับ3รวมกันเป็น10คะแนนนะคะได้10คะแนนค่ะโอเคนะเข้าใจนะต่อไปคนที่2น้องนัทชุมพลหายไปไหนเอ่ยน้องนัทชุมพลได้กี่คะแนน
ผิด2ข้อครับผิด2ข้ออ่ะโอเคต่อไปน้องตินสิบคะแนนครับสิบโอเคต่อไปน้องต้นน้องต้นกี่คะแนนลูกเปิดไมค์ก่อนสองครับผิดสองข้อเหรอใช่ครับโอเคครับต่อไปต้นน้ำครับสิบครับต้นน้ำได้สิบนะต่อไปน้องบีนาค่ะคุณครูครับครับคำพูดผิดครับผิดทุกข้อเลยครับข้อที่ถูกก็คือสองข้อครับโอเคแล้วข้อที่สามคะแนนนั้นต้นไม่ถูกเหรอไม่ถูกครับไม่ถูกสักข้อเลยครับถูกแค่ข้อเจ็ดแล้วก็ข้อหกครับโอเคถูก2ข้อนะลูกนะใช่ครับโอเคต้นเก่งมากเลยครับอ่ะต่อไปบีนาลูกได้กี่คะแนนคะ10ค่ะต่อไปเต้เต้คะแนนครับ10นะต่อไปนาวาค่ะ10เต็ม10ครับโอเคต่อไปน้องครีมค่ะ10ค่ะ10ค่ะต่อไปน้องทามค่ะเปิดไมค์ก่อนลูก10ครับ10นะต่อไปลาลานาเอ้ยลาลานาลูก10คะแนนค่ะ10นะคะอ่ะต่อไปน้องอัดค่ะ10คะแนนครับ10นะต่อไปปานาค่ะ10เต็ม10ค่ะ10เต็ม10นะคะต่อไปน้องเอิญค่ะ10เต็ม10ค่ะ10เต็ม10นะคะต่อไปนาวินค่ะมาวินค่ะ10เต็ม10ครับ10เต็ม10ต่อไปคัชชาค่ะ10เต็ม10ครับโอเคต่อไปกีตาร์ครับกี่คะแนนลูก10 10เต็ม10ครับโอเค10ต่อไปอันดาอันดาลูกกี่คะแนนคะ10เต็ม10ค่ะค่ะต่อไปมานาวินนาวินได้กี่คะแนน7ครับได้7เหรอ7ใช่ไหม7หรือ10 7ครับ7โอเคต่อไปซอนย่าได้10เต็ม10ค่ะโอเคค่ะต่อไปนัชชา10เต็ม10โอเคต่อไปบีนาดูดนิ้วจังเลยนะต่อไปออก้าค่ะ10ค่ะ10ค่ะต่อไปน้องนนท์น้องนนท์ได้ตัวหรือยังได้10ครับได้10นะต่อไปน้องพอดภูกิจลูกเต็ม10ครับพอดภูกิจ1เต็ม10เต็ม10ต่อไปซาเฟียค่ะ10เต็ม10ค่ะ10เต็ม10ต่อไปมีใครอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องเบนค่ะน้องเบนได้กี่คะแนนลูก10ค่ะ10ค่ะน้องนายครับทำไมกูหัวไม่เห็นนะเลื่อนแล้วน้องนายได้กี่คะแนนลูก10ครับ10ค่ะต่อไปมีใครอีกที่กูฝนยังไม่ได้ถามมีไหมตอนนี้ตอบมาแล้ว27คน
ตอนนี้เข้าเรียนอยู่กี่คนอ่ะ30พลอยย่าค่ะพลอยย่าได้กี่คะแนนลูก5 คะแนนครับ10ต้นกี่คะแนนตกลง5ครับมาจากไหนอีกมาจากไหนอีก3อ่ะมาจากไหนสุดท้ายไม่ได้คิดทีครับอ้าวโอเคอ่ะมีใครอีกบ้างทีนี้ตัวนี้ตอบมาแล้ว28ใช่ไหม28เข้าเรียน30ต้องมีอีกคนหนึ่งสิถึงไม่ได้ตอบขอเรียนดูอีกทีนึงนะมีใครรู้ตัวว่ายังไม่ได้บอกคะแนนครูฝนบ้างมีไหมไม่มีโบนัสโบนัสอ๋อโบนัสไม่ได้เข้าเรียนนี่โอเคถ้าในห้องบอกว่าไม่มีแล้วก็คือไม่มีนะคะเดี๋ยวผลเนาะส่วนใหญ่คะแนนจะอยู่ที่10คะแนนนะคะจะอยู่ที่10คะแนนเนาะนะคะถือว่านักเรียนก็เยี่ยมยอดนะคะเอาล่ะทีนี้นักเรียนเปิดในเดี๋ยวขอถามปานานิดนึงปานาจะให้ครูฝนทบทวนตรงไหนลูกอย่างเช่น16+8อะค่ะอย่างเช่น16+8หมายถึงว่าแต่ได้อาร์กแรมอะค่ะอ๋อ16+8อ๋อหมายถึงว่าจะคำตอบมันได้เกินมันเป็นเกินมัน20อย่างเงี้ยใช่ไหมหนูคิดแบบได้อาร์แกรมไม่ได้อะค่ะอ๋อโอเคครูฝนเข้าใจแล้วว่าทำไมก็คือข้อนี้มันคิดแบบไดอาร์แกรมไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ปานาก็เลยอยากรู้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวไปที่ในหนังสือก่อนนะแล้วเดี๋ยวครูฝนจะบอกปานาหลังไมค์ว่าทำไมนะอ่ะโอเคได้เปิดโอเคไปในหนังสือหน้าที่สุดท้ายของบทนี้นะคะก็คือหน้าที่97หน้าที่97เปิดเลยลูกคุณครูครับไปเปิดหน้าไหนครับ97ลูก97หน้าอะไรครับ97 97ใช่มั้ย97ครูบอกไหมนะครับว่าหน้าที่เท่าไหร่แล้วครับ97ครับครูฝนครับครับลูกครูฝนได้ทำอะไรแล้วครับเนี่ยครูฝนกำลังจะบอกหน้า97จะเป็นกิจกรรมทบทวนก่อนที่จะเริ่มบทใหม่นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำลงในหนังสือนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องทำในสมุดนะลูกนะเรียนกี่ข้อแล้วครับมีอยู่ทั้งหมด7ข้ออยู่ตรงนี้นะคะมาทีละข้อเดี๋ยวข้อที่4ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปได้เลยนะคะ7+9ได้เท่าไหร่ก็เขียนคำตอบเท่ากับอยู่ด้านหลังแล้วก็ตอบได้เลยนะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวครูฝนขออธิบายก่อนใช้หนังสือไหมครับเขียนในหนังสือได้เลยทำในหนังสือเลยนะคะทำในหน้านี้เลยไม่ต้องทำในสมุดแล้วครับไม่ต้องทำในสมุดทำในนี้เลยค่ะครูขาหน้าที่เท่าไหร่คะ97หนังสือเล่มสีส้มใช่ไหมครับใช่ลูกอยู่ในหนังสือเล่มสีส้มหน้า97นะคะข้อ4ใหญ่ให้ลูกตอบลงไปด้านหลังได้เลยนะคะส่วนข้อ5ข้อ6ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับครับส่วนข้อ5ข้อ6ข้อ7นะคะเป็นโจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้น
นักเรียนจะต้องแสดงอ่ะก่อนที่จะแสดงวิธีคิดให้เขียนประโยคสัญลักษณ์ไว้ตรงด้านหลังของโจทย์นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ไว้ตรงด้านหลังของโจทย์อย่างเช่นข้อที่5อย่างเช่นข้อที่5บอกว่าเด็กกำลังเล่นว่าว7คนมีเด็กอีก9คนมาเล่นด้วยตอนนี้มีเด็กทั้งหมดกี่คนอ่ะข้อนี้จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรคะว่าอย่างไรลูก7บวก9ครับแล้วก็เขียนไว้ข้างหลังเลยว่าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเห็นมาก7บวก9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเขียนประโยคสัญลักษณ์ไว้ด้านหลังโจทย์นะคะไว้ด้านหลังโจทย์และลูกก็มาแสดงวิธีคิดตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะคะแสดงวิธีคิดตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะคะข้อนี้คิดแบบวิธีอะไรเอ่ยคิดแบบวิธีอะไรได้เลยไดอะแกรมค่ะไดอะแกรมทำได้ทั้ง3แบบเลยแยกตัวหน้าแยกตัวหลังหรือว่าแยกทั้ง2ตัวนะคะนักเรียนเรียนผ่านมาแล้วนักเรียนทำได้แน่นอนนะคะส่วนข้อที่6ข้อที่6มีลูกพลับ15ลูกกินไป6ผลจะเหลือลูกพลับกี่ผลนะคะเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ไว้ตรงด้านหลังตรงนี้นะคะและก็แสดงวิธีคิดตรงพื้นที่ข้างๆก็พอนะคะและก็ข้อที่7เด็ก9คนอยู่บนรถไฟมีเด็กขึ้นบนรถไฟมาอีก5คนและสถานีต่อมามีเด็กลงจากรถไฟไป7คนตอนนี้มีเด็กอยู่บนรถไฟทั้งหมดกี่คนนะคะข้อนี้เราจะเห็นว่ามีตัวเลขอยู่3ตัวแสดงว่าเป็นการคิดแบบ2ขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องใส่อะไรด้วยลูกใส่อะไรในโจทย์ในประโยคสัญลักษณ์วงเล็บค่ะจะต้องใส่วงเล็บด้วยนะคะจะต้องใส่วงเล็บด้วยทุกคนให้เวลาทำ6นาทีนะ6นาทีน่าจะพอนะคะและเดี๋ยวจะเรียกถามเนาะ6ข้ออ่ะมีอยู่เยอะเลยนะคะ6นาทีเนาะคุณครูคะข้อข้างน้องปานาทำเสร็จแล้วค่ะค่ะคุณครูครับข้อที่1ให้ทำอะไรครับคิดไปไหนมาลูกไปกินน้ำมาครับข้อที่1ไหนลูกข้อที่1ตรงนี้หรอใช่ครับให้ตอบเลยว่าได้เท่าไหร่โอเคครับ
ครูค่ะข้อแรกน้องมีนาเสร็จหมดทุกข้อแล้วค่ะข้อสองด้วยเก่งมากค่ะทำได้ทั้งหมดหรือว่าหนังสือคะอะไรลูกท่านได้ทั้งหมดหรือว่าหนังสือในหนังสือเลยค่ะในหนังสือเลยค่ะหน้า97ลูกทำมาคำนวณกันเถอะ9บวก7ได้เท่าไหร่9บวก7เป็นกันนะว่าเราพอโอ้โหไม่มีหนังหน้าหรอไม่ทำไมทุกคนเฮ้คุณครูครับหน้า90เบอร์มันเป็นหน้าลิงอ่ะครับหน้า97ลูก97ครูครับข้อ6เขียนคำตอบตรงไหนครับข้อ5ข้อ6ข้อ7เขียนประโยคสัญลักษณ์และก็แสดงวิธีคิดตรงพื้นที่ว่างๆตามข้อนี้เลยลูกจะข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้แสดงวิธีคิดยังไงดีกูแก้เปิดไม้น้ำปัวครับเร็วๆอะไรนะพี่ไม่ใครเปิดไม้น้ำปูไม่กูฝนไม่ได้เปิดข้อ5กับข้อ6แสดงวิธีคิดไหมครับ5กับ6แสดงค่ะครูครับค่ะว่าไงโบนัสอันนี้มันเป็นลูกก้อนไม้อะไรครับอะไรนะลูกอันนี้มันเป็นลูกก้อนไม้ทำอะไรครับที่เป็นลูกอะไรนะลูกว่าวครับลูกว่าวเขาไม่ได้ทำอะไรที่มีเด็กอ่ะบ้านเขาไม่ได้ทำอะไรในรูปนี้ก็เขาแค่ติดเอาไว้เฉยๆเพื่อดูภาพจากสถานการณ์ปัญหานั่นเองแต่สิ่งที่โบนัสต้องทำคือโบนัสต้องอ่านโจท
แล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีคิดนะครับครับก็เรียนหน้าหน่อยค่ะคุณครูครับเสร็จแล้วครับครับเสร็จส่งไหมครับส่งครับครับน้องนีนาก็เสร็จแล้วค่ะงานที่ส่งครูฝนมีแค่หน้านี้หน้าเดียวนะวันนี้นะโอเคค่ะนะคะก็คือหน้าแค่หน้า97เท่านั้นที่ต้องส่งครูฝนนะลูกนะค่ะนะคะครูฝนไม่สั่งเยอะนะเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวทุกคนจะต้องไปเที่ยวปีใหม่นะคะครูครับแม่ไม่อยู่ค่ะแม่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนแม่มาครูฝนรอได้จนถึงปีหน้าเลยค่ะคุณครูคะแต่น้องปานาไปพรุ่งนี้นะคะค่ะไปด้วยได้ไหมไปบ้านยายเด็กไปด้วยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวครูฝนไปลงที่บ้านยายปานาแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถต่อไปนครปานาบอกว่าคิดหนักเลยค่ะเอาล่ะระหว่างที่นักเรียนกำลังทำอยู่เนาะครูฝนก็ขออวยพรนะคะในโอกาสปีใหม่นะปี65ปีเสือนะคะปีหน้าเนาะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสมบูรณ์เนาะแล้วก็เรียนหนังสือเก่งๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะคุณปู่คุณย่านะลูกนะแล้วก็ได้เกรด4ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเที่ยวอย่างระมัดระวังนะคะห่างไกลจากโรคโควิด19นะคะไปไหนก็ใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่จากคนเยอะๆนะตรงไหนที่คนเยอะๆก็พยายามหลีกเลี่ยงนะลูกนะไปเที่ยวก็ขอให้เรียนมีความสุขนะคะเก็บเกี่ยวความสุขเอาไว้นะคะพอเราไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเป็นไงเข้าสู่โหมดเรื่องของการเรียนอีกใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวความสุขแล้วก็ประสบการณ์ที่เรียนจะได้เจอลูกค้ามาเด็ดแล้วครับโอเคเดี๋ยวใครเสร็จแล้วถ่ายส่งให้ครูฝนได้เลยครับลูกค้าเสร็จแล้วครับค่ะใครเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายส่งให้ครูฝนได้เลยใครที่แม่ไม่อยู่พ่อไม่อยู่ใครไม่สามารถถ่ายส่งได้ก็ค่อยถ่ายส่งเนา
แต่งานวันนี้มีแค่หน้านี้หน้าเดียวที่จะต้องส่งครูฝนนะคะคุณครูขาค่ะเพื่อนน้องปานาไปด้วยค่ะอ๋อเพื่อนน้องปานาไปด้วยหรอใช่ค่ะร้านวันปีใหม่นะครับครูฝนอะไรนะร้านวันปีใหม่นะครับครูฝนให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะครูฝนค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะปีใหม่ค่ะครูฝนครับน้องนายเป็นไงอะเมื่อวานนั้นน้องนายไม่ได้เข้าเรียนไปไหนมาครับปีใหม่ค่ะปีใหม่ค่ะทางกลับจากบ้านย่าครับโอเคสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวใครที่ยังไม่เสร็จก็ค่อยทำส่งก็ได้ลูกนะครูฝนให้เวลาจนถึงปีหน้านะคะเพราะยังไม่กี่วันแล้วนะคะจะปีหน้าแล้วนะลูกนะนะคะเดี๋ยวงานวันนี้ส่งครูฝนครับครับว่าไงต้นข้อ6ที่เป็นลูกเพราะว่าให้ทำแบบไดอะแกรมใช่ไหมครับได้ครับโอเคเนาะเดี๋ยวให้ลาลาน่านะคะเป็นหัวหน้าห้องนะคะวันนี้นะนะคะบอกเพื่อนๆทำความเคารพนะคะเปิดไมค์ก่อนลูกสวัสดีพี่หนึ่งเลยจะให้พี่มาดูแล้วถ้าบวงนั้นให้เหยียบตัวไอ้บวงตั้มปืนตัวล่างให้ได้ซิปเหยียบตัวหน้าลาลาน่าเปิดไมค์ใหม่ลูกหาหน้าลาลาน่าไม่เจอโอเคลาลาน่าบอกเพื่อนๆทำความเคารพเลยค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะโอเคบ๊ายบายแฮปปี้นิวเยียร์นะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะครูฝนค่ะสวัสดีครับคุณครูครับบ๊ายบายอารมณ์ดีค่ะแล้วไปชาวบ้านนักเรียนออกจากห้องได้เลยนะพักเที่ยงก่อนนะลูกนะไปกินข้าวพักก่อนตามอัธยาศัยได้เลยลูกนะคะเดี๋ยวมาเรียนต่อบ่ายโมงนะลูกนะ